สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับมาถึงคิวของเจ้า Mega Man สักทีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้า Mega Man กันเมื่อวันที่2ช่วงหัวค่ำนะครับตัวเกมได้มีการปรับค่าของเจ้า Mega Man นะครับค่าที่ตัวเกมปรับเนี่ยคือค่าการตีไวของมันนะครับค่า Attack Duration ของมันเนี่ยเดิมเนี่ยอยู่ที่ 6.67 วินะครับเรียกได้ว่าพอมันตีครั้งแรกเนี่ยมันยืนเอ่อไปนานพอสมควรเลยนะครับผู้เล่นก็คงงงนะครับว่ามันคืออะไรมันคือบั๊กหรือเปล่าก็น่าจะส่งเรื่องไปด่าตัวเกมเยอะพอสมควรนะครับตัวเกมก็เลยปรับให้ทันทีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นไงเนี่ยครับมาถึงออกสกิล2ทันทีครับโอ้โหแล้วบั๊กออกสกิล2ซ้ำอีกทีนึงเลยนะครับเรียกได้ว่าพอตัวเกมปรับค่าความไวลงมาเหลือ 1.67 วิเนี่ยมันส่งผลให้มันออกสกิลเยอะกว่าเดิมนะครับออกสกิลไวและถี่นะครับซึ่งสกิล2เนี่ยคือสกิลเรียกเอ็ดดี้นะครับที่เป็นรูปเจ้าเมกะแมนบนหัวนะครับเป็นสกิลที่พอมันออกจากป้อมเนี่ยมันออกสกิลทันทีเลยนะครับซึ่งสกิลเนี้ยเป็นสกิลบัฟตีกลุ่มนะครับแล้วก็เพิ่มแรงคริติคอล 1.85 10วิแล้วก็เพิ่มอัตราติดคริติคอล 25% 10วินะครับคือสกิลเนี้ยบัฟตีกลุ่มเนี่ยเป็นสกิลเดียวกับพีโก้เลยนะครับซึ่งกว้างถึง400จุดนะครับมากกว่าพีโก้ที่อยู่ที่250จุดเองนะครับสกิลเนี้ยผมว่ามันจะช่วยฆ่ากลุ่มได้ไวขึ้นนะครับส่วนจะตีป้อมแรงเวอร์ไหมผมว่าไม่น่าจะเวอร์แล้วล่ะส่วนสกิลแรกเนี่ยควิกบูมแมลงเนี่ยตีแรง20เท่าผมว่ามันไม่แรงเท่าที่เห็นนะครับถึงใส่เกียร์ตีแรงแล้วก็ไม่แรงมากมายนะครับแต่ว่าจุดดีมันคือลดความเร็วในการโจมตีของศัตรู 50% 10วินะครับแล้วก็ลดการออกสกิลของศัตรู 50% 10วิแล้วก็ยิงให้กระเด็นถอยหลังนะครับซึ่งสกิลแรกเนี่ยกว้างอยู่ที่300จุดนะครับเจ้าเมกะแมนเนี่ยเป็นสายพลังยืนจุด80เนี่ยมันยืนสูงมากครับผมว่าควรจะใส่เกียร์ให้มันถึกพอสมควรนะครับส่วนตีแรงเนี่ยอาจจะไม่ต้องเน้นมากเท่าไหร่เน้นให้มันถึกและออกสกิลบ่อยนะครับผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับและน่าจะช่วยทีมได้ดีมากตัวหนึ่งนะครับโอเคครับผมก็มารีวิวเท่านี้นะครับช่วยติดตามรับชม TK Ranger Channel ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ